เทคนิคเอาชนะความกลัวเมื่อตัดสินใจสำเร็จในวันที่จิ๊ดตัดสินใจลาออกจากงานประจำเข้าสู่โลกออนไลน์ในวันนั้นทุกอย่างเริ่มต้นที่ศูนย์ค่ะถึงแม้จิ๊ดจะมีประสบการณ์จากงานประจำมาเกือบ30ปีผ่านเวทีการพูดมานับครั้งไม่ถ้วนก็ไม่ได้ทำให้จิ๊ดสามารถที่จะพาตัวเองออกหน้ากล้องมาพบปะผู้คนได้เลยค่ะด้วยเหตุผลเพียงเหตุผลเดียวนั่นก็คือความกลัวกลัวการตัดสินกลัวออกมาไม่ดีกลัวคนจะไม่ชอบจนมาวันหนึ่งจิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ทุกคนเกิดมาล้วนเกิดมาพร้อมภารกิจบางอย่างต่อโลกเสมอทำให้จิตพยายามที่จะค้นหาว่าความต้องการของเราที่แท้จริงคืออะไรเรามีคุณค่าอะไรที่สามารถที่จะแบ่งปันต่อโลกนี้ได้บ้างความรู้ที่มีประสบการณ์ที่มีสามารถที่จะช่วยใครบางคนได้เสมอโลกออนไลน์นี่แหละจะสามารถทำให้จี๊ดเข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดมันทำให้จี๊ดตัดสินใจกดไลฟ์และฝึกออกหน้ากล้องมันทำให้จี๊ดออกมาเรียนรู้เรื่องของการฝึกพูดฝึกการออกหน้ากล้องให้มากขึ้นและพยายามฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกๆวันแม้เพียง 1% เพียงแค่เราชัดเจนกับเป้าหมายความต้องการที่แท้จริงของเราและจดจ่อกับมันมากพอเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเอาชนะทุกความกลัวเพื่อความสำเร็จได้แล้วค่ะครูจี๊ด My Expert สอนสร้างชีวิตด้วยจิตคุณเป็นกำลังใจให้นะคะ